สีเขียวมาแล้วอู้เอาแล้ว1 2อู้หูตายแล้วทีมสีเขียวโอ้ my god โอเคเขาจะมีใครตายอีกมั้ยจะมีใครตายอีกหรือเปล่าเขาไม่มีลูกธนูแล้วนะโลนหาที่ตายช้าๆเลยจ้ะหมอนี่นะแต่ยังโอ้ไปอีก1ศพแล้วฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะผมไม่ได้มาเล่นนะฮะแต่ผมจะเรียกช่วงนี้ว่า USC ประจำสัปดาห์นะฮะ USC สุดสัปดาห์ประจำสัปดาห์อะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะฮะซึ่งคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปแรกนะฮะที่เกี่ยวกับ USC ประจำสัปดาห์แล้วคลิปนี้มันคืออะไรล่ะนะฮะก็เป็นคลิปการแข่งขัน USCในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะของทางสมัยครับนะฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะซึ่ง USC นั้นก็มีการแข่งมานานแสนนานแล้วนะฮะแต่ก็คือไม่ได้เอามาออกคลิปนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะฮะที่จะมาเผยแพร่นะฮะว่าใน USC เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะคือผมยังไม่ได้เล่นนะฮะคือยังไม่ได้เล่นเพราะเนื่องจากว่าเวลาเล่นทีแล้วเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันจะมีคนตามไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้เล่นนะฮะคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมเล่นที่ไหนคือคนมันจะเดินตามแล้วบางครั้งแบบมันจะเล่นแบบไม่เป็นสุขเข้าใจป่ะคือแบบก็ขยันเดินตามกันเหลือเกินนะฮะมากล่าวกันก่อนแล้วกันฮะเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมกล่าวถึง USC นะครับ USC นะครับเป็นชื่อเต็มก็คือ Ultra Hardcore นั่นเองฮะในคำว่า Hardcore ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นในโหมด Minecraft Hardcore เนี่ยฮะก็คือว่าตายแล้วตายเลยถูกต้องไหมฮะสักครู่นะฮะ แล้วผมจะออกไปจากที่นี่ยังไง ผมต้องหาคนอื่นก่อน USC Hardcore ก็คือตายแล้วตายเลยใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันฮะตายแล้วตายเลยเช่นกันนะฮะซึ่งภายในทีมนั้นซึ่งเราจะมีทีมเป็นของตัวเองคือตอนนี้คือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะแบ่งทีมกันแบบหลากหลายฮะแต่ของผมจะให้แค่มี2ทีมเท่านั้นฮะและทีมนั้นนะฮะก็จะถูกสุ่มด้วยระบบนะฮะเนื่องจากว่าถ้าให้เลือกทีมกันเองเนี่ยก็คนเก่งก็จะจับอยู่กับคนเก่งถูกต้องไหมฮะแล้วทีมที่คนไม่เก่งมันจะเหลืออะไรล่ะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะฮะระบบจะจับทีมให้อัตโนมัตินะฮะเข้าสู่เรื่องกันต่อฮะ USC นั้นนะฮะเป็นเกมที่เล่นตายแล้วตายเลยคือถ้าเป็นที่อื่นก็คือจะเป็นทีมละ2คนแต่ของผมคือมีแค่2คนเอ้ยมีแค่2ทีมนั่นเองฮะแล้วก็มีทีมตามนี้ซึ่งอันนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นระบบเนื่องจากเป็นระบบสร้างเองเพราะฉะนั้นก็จะมีความพิเรนเช่นอะไรบ้างนะฮะภายในผู้เล่นทีมนะฮะตรงช่องด้านขวาสุดคืออันนี้ผมเป็นผู้ชมนะฮะคือถ้าเป็นผู้เล่นนะฮะช่องด้านขวาสุดนั้นนะฮะจะเป็น Ender Chase นะฮะแต่จริงๆแล้วคือผมตั้งชื่อว่าทีมเชสนะฮะทีมเชสนั่นก็คือเป็นกล่องคล้ายๆกับ Ender Chase นั่นแหละฮะแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องพิเศษนะฮะที่คุณสามารถแชร์ของภายของต่างๆและของทุกชนิดลงในทีมเชสนะฮะอันนี้คือผมไม่สามารถเอาภาพมาให้ดูได้นะฮะแชร์ลงในทีมเชสนะฮะแล้วก็คือคนภายในทีมเราเนี่ยเราสามารถแชร์ของกันได้เช่นแบบทีมเขียวทีมไลม์ผมจะเรียกว่าทีมไลม์กับทีมออเรนจ์นะฮะทีมเขียวก็คือทีมไลม์ไลม์ก็คือมะนาวอะฮะออเรนจ์ก็คือส้มก็รู้กันอยู่แล้วโอเคไหมฮะเช่นแบบสีเขียวบอกเอ้ยหิวขอของกินหน่อยใครมีของกินเยอะก็จะแชร์แบ่งกันตรงทางทีมเชสอะไรประมาณนี้นะฮะแต่บางครั้งฮะเส้นทางการเล่นของเรามันก็ไม่ได้โปรยไปด้วยดอกกุหลาบซะตลอดทีเดียวนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยภายในทีมตัวเองเนี่ยก็มีการแข่งขันกันเองด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือพยายามทำให้ตัวเองไม่ตายใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอาจจะหายากนิดนึงนะฮะซึ่งอาหารนั้นก็หาจากพวกสัตว์ปงสัตว์ป่านะฮะแล้วนี่ก็มีมอนเตอร์เกิดตามปกตินะฮะที่ยากกว่าอุลตร้าฮาร์ดคอร์ของ Minecraft นั้นคืออะไรฮะเนื่องจากอันเนี้ยเป็นอุลตร้าฮาร์ดคอร์เนี่ยฮะก็มีไก่มีสัตว์แล้วก็ฆ่าได้นะฮะอุลตร้าฮาร์ดคอร์นี้จะลำบากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะฮะก็คือ1กดข้อแรกเลยตายแล้วตายเลย2ถ้าเราหลุดคุณจะมีโอกาสแค่ประมาณ2นาทีที่จะนี่ไงเนี่ย has been disconnect เนี่ยมี2มีเวลาแค่2นาทีที่เขาจะเชื่อมต่อใหม่นะฮะมิฉะนั้นเราจะถือว่าปรับคนนั้นแพ้ออกถือว่าแบบปรับออกจากทีมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่บางคนก็หลายๆคนก็รีบเข้าเกมมาทันนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเฉียดฉิวนะฮะอ้าว disconnect กันเข้าไปนั่นแหละนะฮะและอู้มีคนตายแล้วแย่จัง แล้วตรงด้านขวาฮะวงเล็บเห็นไหมฮะอันนี้เป็นของทางสมัยครับนะฮะทีมเขียวใช่ไหมก็จะบอกว่าตอนนี้มีอยู่แล้วกี่ทีมส่วนวงเล็บสีเทานี้นะฮะก็คือว่าออฟไลน์ไปกี่คนนั่นเองฮะอยู่ในช่วงว่าแบบเนี่ย disconnect ไปอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบอยู่ในระหว่างแบบอยู่ในเส้นแบบ
อันตรายอะไรประมาณนี้ว่าแบบเฮ้ยหลุดไปแล้วนะ2 คนนะแล้วพวกนี้คือมีเวลาแค่2 นาทีในการเข้ามานะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งฮะใน USC นั้นโลโก้สัญลักษณ์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปแอปเปิลทองนะฮะเพราะเนื่องจากว่าUSC นั้นก็คือเวลาตกแล้วเลือดลดใช่ไหมฮะหรือจะทำอะไรก็ตามเลือดลดแล้วเลือดลดมันจะไม่เพิ่มถึงหลอดอาหารจะเต็มเท่าไหร่เลือดก็จะไม่เพิ่มฮะอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะเพิ่มเลือดยังไงนะฮะก็มีอยู่วิธีเดียวนะฮะก็คือว่าต้องมุดไปใต้ดินฮะไปขุดทองฮะไปหาแร่ทองเอาแร่ทองเสร็จแล้วทำไงฮะก็ตัดไม้ใช่ไหมฮะแล้วจะมันจะดรอปแอปเปิลใช่ไหมฮะตายกันเข้าไปแล้วเห็นทีมอย่างนี้ใช่ไหมบางครั้งทีมสีเขียวเหลืออยู่น้อยกว่าทีมสีส้มนะฮะแต่บางครั้งเกมก็ออกจะพลิกกันบ่อยนะฮะคือบางครั้งตัวเลขเนี่ยอย่าไปดูมันมากคือใช่บางครั้งมันอาจจะทำให้เราตัดกำลังใจบางครั้งนะฮะจะบอกอะไรให้นะฮะทีมเขียวเหลืออยู่2 คนนะฮะทีมส้มนะฮะเหลือประมาณเกือบ15นะฮะแต่ทีมเขียวสามารถพลิกล็อกกลับมาชนะได้นะฮะเพราะเนื่องจากทีมส้มก็คือหรือคนเหลือเยอะไงฮะเขาก็จะต่อบล็อกกันมาฆ่ากันอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็มาอยู่หน้าจอบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็ตกตายกันไปเป็นแถบๆนะฮะสรุปทีมเขียวชนะนะฮะ2-11ก็ชนะได้นะฮะเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อฮะเราต้องคาบแอปเปิลทองนั่นเองฮะซึ่งแอปเปิลทองนั้นก็คือเอาแอปเปิลมาไว้ตรงกลางแล้วทองล้อมรอบเราก็จะได้เป็นแอปเปิลทองซึ่งเป็นแอปเปิลที่ค่อนข้างแพงนะฮะไม่ได้คอนเน็กอันนี้ก็คือหลุดแล้วหลุดเลยนะฮะโอเคฮะทีมสีส้มนำอยู่6คนนะฮะแล้วก็เหลือ25 คนนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้กันไปเรื่อยๆเหลืออะไรอ่ะแอปเปิลทองใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ USC ก็คือเป้าหมายของเราคือเราจะต้องไปฆ่าอีกฝ่ายให้ได้นะฮะซึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าทีมสีเขียวไปฆ่าทีมสีส้มนะฮะพอฆ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะคือที่คนมีเท่านี้คือผมไม่ได้บอกว่าจะอัดนะฮะเพราะว่าถ้าอัดแล้วมีพวกคนดูเนี่ยเขาจะมาบังหน้ากล้องนะฮะเนี่ยพวกคนดูก็คือพวกชื่อสีเทาอะฮะเห็นไหมฮะมันจะมาบังหน้ากล้องนะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้ประกาศโอเคไหมฮะโอเคถึงไหนละอ๋อถ้าสมมติทีมสีเขียวนะฮะไปฆ่าทีมสีส้มใช่ไหมฮะทีมสีส้มคนนั้นหัวจะดรอปอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงคือไปฆ่าหัวของใครหัวคนนั้นจะดรอปนะก็ได้หัวมานะฮะหัวนั้นไม่ได้เอาไปใช้ฉลองหรือเอาไปใส่เล่นนะฮะหัวนั้นนะฮะเอาไว้เป็นสูตรสำหรับทำซูเปอร์แอปเปิลทองนะฮะหรือมันเคยมีชื่อว่า Notch Apple นะฮะก็คือวิธีการคราฟก็คือเหมือนแอปเปิลทองปกติอะไรฮะแต่แค่เปลี่ยนจากแอปเปิลเป็นหัวคนนะฮะก็จะได้ซูเปอร์แอปเปิลทองนะฮะซึ่งน้อยคนจะรู้สูตรการทำแบบนี้นะส่วนใหญ่เราจะเป็นพวกมือฉมัง USC อยู่แล้วนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นขาประจำ USC ที่เล่นกันดูด้านมุมด้านขวาตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะบอกอยู่ว่าเหลือทีมแต่ละคนเท่าไหร่และ border size ก็คือว่าแมปเนี่ยฮะมันจะหดมาเรื่อยๆเข้าใจไหมแมปมันจะหดมาเรื่อยๆเช่นตรงนี้ผมอยู่พิกัดสักครู่นะฮะกำลังบินอยู่คือตอนแรกเนี่ยพิกัดจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะฮะพอ 1,000 ปุ๊บนะฮะ world border จะค่อยๆหดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะซึ่งตอนแรก world border มันจะค่อยๆช้าๆก่อนแล้วพอใกล้จะจบเกมนะฮะ world border จะมีความเร็วสูงมากเช่นอย่างนี้นะฮะ world border จะมีความเร็วค่อนข้างที่จะช้านะฮะเห็นไหมฮะเวอร์บอร์เดอร์ค่อนข้างช้ามากอันนี้ถือว่าช้าก็คือค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะฮะแต่พอเกมใกล้จะจบนะฮะเวอร์บอร์เดอร์แม่งมันจะแบบติดจรวดเลยฮะมันจะพุ่งเร็วมากนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะสำหรับใครที่อยากริมรถนะฮะว่า USC เป็นยังไงนะฮะประเด็นแรกเลยคือทางเราจะเปิด USC ให้เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นก็คือแล้วก็วันเฉลิมฉลองหยุดยาวนะฮะก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อันเนี้ยคือเปิดแน่นอนและกรณีถ้าว่ามีวันหยุดเพิ่มเติมนะฮะเราก็จะเปิดให้หากใครสนใจทดลองเล่นตอนนี้เลยนะฮะคือตอนนี้ USC ก็ไม่รู้มันเปิดหรือเปล่านะฮะแต่ก็คือมันจะมีเกมอื่นๆใช่ไหมก็ถ้าขี้เกียจสมัครใดๆทั้งสิ้นนะฮะชื่อในเกมฮะนี่ฮะเห็นมุมด้านซ้ายล่างไหมเห็นไหมมันมี underscore free user 12เห็นไหมฮะซึ่งก็เข้ามาแล้วก็ได้มันจะมี free user underscore free user 01 free user 02 03 04 05 06 07 08 90ใช่ไหมฮะพอ10 12free user 12 13 14มีทั้งหมด free user 40นะฮะมีทั้งหมดเล่น free user ได้ทั้งหมด40ตัวนะที่ตอนนี้มีเอาไว้ให้นะฮะก็คือสามารถเข้ามาได้เลยแล้ว IP อะไรนะฮะก็ mc.minecraft.net นะฮะหรืออีก IP นึงก็คือ play.minecraft.net นะฮะก็คือเข้ามาปุ๊บเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะเราก็จะมาอยู่ที่หน้าล็อบบี้อย่างนี้นะฮะแป๊บนะฮะโอเค ผมปิดเพลงก่อนก็จะมาอยู่ที่หน้าล็อบบี้นี้นะฮะสามารถฟรียูเซอร์นั้นสามารถเล่น
พวกมินิเกมได้นะฮะส่วนซาร์ไววัลนี้ไม่อนุญาตให้เล่นนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะก็เนี่ยฟรียูเซอร์เนี่ยมันซาร์ไววัลมันจะมีหลายเซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งผมยังไม่พูดถึงซาร์ไววัลนะฮะโอเคฮะอันนี้คือคนมันอาจจะน้อยเพราะว่าเขาไปเล่น USC กันฮะโอเคฮะกลับไปยัง USC ของเราฮะอันนี้ก็ PVP กันเล่นล็อบบี้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคฮะไปยังโซนมินิเกมของเรานะฮะก็ถ้าฟรียูเซอร์นะฮะจะไม่ใช้ไม่สามารถใช้Eye of Ender ตรงนี้เพื่อเข้าเล่นได้นะฮะคุณจะต้องเดินมาจอยเอาเองนะฮะเช่นอันนี้ USC อยู่นี่ใช่ไหมฮะก็เข้าไปอ้าวอยู่แต่ในถ้ำกันเหลือเกินอ่ะฮะมาดูข้อมูลตรงปุ่มแท็บนะฮะว่าช่วยอะไรได้บ้างฮะดูมุมด้านซ้ายเห็นไหมฮะมันจะมีอยู่เห็นไหมฮะมันจะมีรูปธงเห็นไหมฮะมันจะสลับไปเรื่อยเห็นไหมฮะมันแต่ละรูปเนี่ยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ละรูปมันสื่อถึงอะไรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นรูปหัวใจใช่ไหมฮะแล้วก็รูปเหมือนถ้วยกาแฟนะฮะประเด็นแรกเลยนะฮะเกมแมคครับนะฮะเห็นป่ะมันมี world border ใช่ไหมใน USC ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรูปธงเนี่ยฮะมันจะสื่อถึงว่าคนนั้นเนี่ยอยู่ห่างจาก world border เท่าไหร่ส่วนหัวใจนั้นก็คือคนนั้นเนี่ยเหลือเลือดอยู่เท่าไหร่นั่นเองฮะส่วนรูปถ้วยกาแฟนั้นนะฮะก็คือว่าหลอดอาหารของคนนั้นเนี่ยเหลือปริมาณเท่าไหร่นะฮะจะหิวขนาดไหนอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะวนแสดงวนๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็สามารถแอบดูได้ว่าคนไหนอยู่ใกล้ธงอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าสมมติเราอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมฮะเราเห็นว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันอยู่ใกล้ธงแล้วเราก็บอกเฮ้ยกลับมาระวังเวอร์บอร์เดอร์จะมาแล้วอะไรเงี้ยก็ยังสามารถเตือนกันได้นะฮะเช่นอันนี้แบ็คฮาร์ดเนี่ยแบบใกล้เวอร์บอร์เดอร์มากเลยฮะแบ็คฮาร์ดเนี่ยไปดูเขาหน่อยแล้วกันนะฮะอ้าวดิสคอนเน็กไปเลยสงสัยรู้ตัวว่าตัวเองหนีเวอร์บอร์เดอร์ไม่ทันแล้วออกเกมเลยแล้วกันนะฮะนั่นแหละฮะมีใครอีกไหมฮะขอดูหน่อยเวอร์บอร์เดอร์อ่ะ BRIคนนี้เขาก็อยู่ใกล้ World Border เหมือนกันนะฮะเขากำลังหนี World Border หนีตายอยู่ขณะนี้ World Border อยู่ไหนแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่ปักท็อตเลยมันมืดไปหมดเลยโอ้โหอู้ฟรียูเซอร์โดนฆ่าไปแล้วนะฮะอ๋อผมบอกข้อจำกัดความของฟรียูเซอร์อีกหนึ่งข้อนะฮะนั่นก็คือว่าฟรียูเซอร์นั้นไม่สามารถพิมพ์แชทได้นะฮะถ้าอยากแชทได้ก็สมัครให้เรียบร้อยฮะก็จะมีแบบสมัยคีย์ก็แบบเสียตังค์อ่ะนะฮะใช่50ทูนั่นแหละฮะเหนื่อยอันนี้ก็หนีเวอร์บอร์ดหนีตายเวอร์บอร์เดอร์อยู่เนี่ยหนีตายเวอร์บอร์เดอร์อยู่จะหนีรอดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเวอร์บอร์เดอร์สีแดงอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่ออรรถรสนะครับผมขอเอฟเฟคไนท์วิชั่นตัวเองนิดนึงนะฮะเพื่อจะได้มองเห็น300โอเคนี่คือสภาพเวอร์บอร์เดอร์ผมอัดในวิชั่นเข้าตัวเองฮะนี่คือเวอร์บอร์เดอร์ฮะที่มันกำลังไล่เข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นคนขุดแร่ที่เลือดกำลังจะลดแล้วเขาอาจจะไปฟัดกับมอนเตอร์อะไรมาหรืออาจจะโดนลาวาอะไรก็ตามนะฮะแต่นี่คือเลือดเขาเหลืออยู่แค่นี้นะฮะเลือดเหลืออยู่8นะฮะเวอร์บอร์เดอร์นะฮะมันก็จะค่อยๆไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้แล้วอย่างนี้เขาจะรอดหรือเปล่านะฮะเพราะเวอร์บอร์เดอร์มันก็ไล่ดันมาด้านนี้ไงเอาละเขาจะหนีเวอร์บอร์เดอร์ได้หรือเปล่าแล้วเขาจะหนีไปทางไหนล่ะเนี่ยนี่เขาอยู่ข้างในแล้วเนี่ยโอเคเขารู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าเวอร์บอร์เดอร์มันกำลังมาแล้วเหลืออีกแค่ประมาณ3บล็อกแค่นั้นเอาละสิเวอร์บอร์เดอร์มาแล้วเขาไม่ทันแน่เลยอีกแค่1บล็อกเท่านั้นเวอร์บอร์เดอร์จะมาแล้วเวอร์บอร์เดอร์มาแล้วเวอร์บอร์เดอร์มาแล้วเขาเห็นหรือเปล่าไม่รู้โอ้โห3 2คือถ้าชนถ้าอยู่นอกเวอร์บอร์เดอร์ตายนะโดนเขาแล้วโดนสีเขียวแย่แล้วคนนี้แย่แล้วทำไงชีวิตต่อโดนขุดทันไหมขุดไม่ทันเอาแล้วฮะเริ่มล้นละไม่ไหวแน่นอนตายแน่เลยโอเคทันไหมไม่ทันทันหรือเปล่ามุดแล้วขุดนี่หมดได้อย่างรวดเร็วเอาของอาหารที่ปิ้งไว้ไม่สนโลกแล้วตอนนี้เขาเอาชีวิตรอดตัวเองก่อนเอามีการหยุดปิ้งอาหารอีกนะฮะโอ้โหอารมณ์ดีเพราะมีความสุขตายจบข่าวฮะสำหรับคนนี้เวอร์บอร์เดอร์บอกแล้วฮะดาเมจแรงมากนะฮะไปดูทีมเขียวอื่นต่อฮะไหนดูซิมีใครใกล้เวอร์บอร์เดอร์บ้างอ่ะซามูไรส์คนนี้ก็อยู่ใกล้เวอร์บอร์เดอร์เหมือนกันไม่รู้เขาหนีเวอร์บอร์เดอร์มาหรือเปล่านะฮะระยะทางเหลืออยู่ที่ประมาณ37ตายกันไปเรื่อยๆ15ต่อ24แล้วสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะภายในอุลตร้าฮาร์ดคอร์พยายามจับกลุ่มกันเอาไว้นะฮะแล้วประเด็นที่2นะฮะไม่ควรรีบเข้าไปตายนะฮะคำว่ารีบเข้าไปตายก็คือว่าเราจะเกิดอยู่ที่บริเวณขอบโลกใช่ไหมฮะแล้วเราจะคือเกม USC เนี่ยฮะมันจะเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นนะฮะ2ทีมก็คือบริเวณพิกัดตรงกลางโลกก็คือ00นะฮะแกน X0 แกน Z0 นะฮะเนี่ยพิกัดแกน X0 แกน Z0ยังไม่มีใครยังไม่มีทีมอื่นมาอ่ะนะฮะบางคนก็สร้างถิ่นฐานกันโอ้ต
แต่นี้ยังไม่มีวี่แววของสีอื่นเพราะฉะนั้นคือต้องบอกเลยว่าทีมตรงกลางตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะฮะคืออย่าเข้าปะอย่ารีบมาตรงกลางนะฮะถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอนี่เอาอีกแล้วไม่กูท้องอีกแล้วคนเดิมเลยเนี่ยคือไม่รู้จะว้าไปหาใครอ่ะนี่เขามองไม่เห็นทองจริงหรือเปล่าเนี่ยอยู่เหนือหัวเขาเลยเนี่ยนี่เขาคงไม่รู้จัก USC ใช่ไหมเนี่ยเขาคิดว่าแบบเขาคงจะหาแบบเดมอนอย่างเดียวหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้แย่จังเลยไม่รู้จักทองกันนะฮะอ๋อนะฮะแล้วก็มีโบนัสสำหรับในเกม USC ที่นี่ที่เดียวนะฮะก็คือว่า Emerald Box นั่นเองฮะพอเราขุด Emerald Box นะฮะบางคนอาจจะคิดว่าได้ Emerald Box ใช่ไหมฮะมันไม่มีประโยชน์ไม่ฮะที่นี่พอขุด Emerald Box นะฮะคุณจะได้โบนัสพิเศษทันทีฮะได้ทอง1ก้อนเลยนะฮะแล้วก็สำหรับ Redstone นะฮะก็ได้โบนัสเช่นกันนะฮะแต่เป็นโบนัสเป็นเศษปะติ๋วนะเนื่องจากเรดสโตนหาง่ายนะฮะจะได้เศษโกลนักเก็ตนะฮะคือเศษทองเล็กๆนะฮะซึ่งเราสามารถเอามารวมกันเป็นทองก้อนได้นะฮะรู้สึกเสียใจแทนคนนี้จริงๆเลยแบบทำไมเขาไม่ขุดทองไปอ่ะฮะคือแบบชาวบ้านชาวเมืองเขาอยากได้ทองกันนะรู้ป่ะยิ่งคนที่สายบู๊อะไรประมาณเนี้ยเขาต้องการทองมากเลยฮะรู้หรือเปล่าว่าถ้าสมมติผมอยู่ทีมสีส้มใช่ไหมฮะแล้วผมตายไปแล้วแล้วคราวนี้ทีมสีส้มเกิดชนะนะฮะผมจะได้โบนัสเพิ่มอีกนะฮะก็คือมันเป็นผู้ชมที่ดีว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็แบบมันแบบคอยให้กำลังใจหรืออยู่ในเกมอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบถ้าทีมเราชนะคือผมตายไปแล้วแต่ถ้าทีมเราชนะก็คือได้โบนัสอีกเช่นกันฮะแล้วเงินจะได้เยอะมากถ้าเราฆ่าคนได้เยอะนะฮะคือยิ่งฆ่าคนได้เยอะเราก็จะได้เงินเยอะมากนั่นเองฮะไม่สามารถฆ่าทีมเดียวกันได้นะฮะต้องฆ่าอีกฝ่ายเท่านั้นนะฮะแล้วพอฆ่าอีกฝ่ายปุ๊บก็จะได้หัวก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันฮะเพราะมันเป็นซูเปอร์แอปเปิลนะฮะเป็นแอปเปิลทองที่แบบเป็นพระเจ้าของพระเจ้าจริงๆอ่ะคือมันซุปเปอร์ของแอปเปิลทองคือมันเจ๋งกว่าแอปเปิลทองธรรมดาโอเคไหมฮะผมพูดขนาดนี้ให้เข้าใจไหมฮะว่ามันซุปเปอร์แอปเปิลจริงๆนะฮะเกมจะพลิกหรือเปล่านั่นก็อย่างที่บอกกันนะฮะเพราะตอนนี้13-18แล้วเอาแล้วฮะโดนหมากัดตายให้ตายเหอะเป็นการตายที่โอ้โหโคตรเทพเลยไม่ไปทะเลาะกับใครไปทะเลาะกับหมานะฮะหมาป่าไปทะเลาะกับหมาป่าแล้วก็รู้อยู่ว่าเวลาเราไปตบหมาตัวนึงปุ๊บหมาตัวอื่นมันจะไล่กัดเราไปง่ายละฮะมีความสุขไหมล่ะโดนหมากัดตายเป็นการตายที่อนาถมากนะฮะทีมสีเขียว disconnect ไปอีก1คนนะฮะตอนนี้คือตรงไหนเป็นพื้นที่ตรงกลางฮะนี่ทีมสีเขียวนะฮะทีมสีส้มอยู่ไหนฮะทีมสีส้มอยู่ตรงนี้ฮะโอ้มีอีก1คนแอดกระตุ้นโอ้เก็บของไปแล้วเก็บของไปแล้วเก็บของไปแล้วนี่คือฐานทีมสีส้มนะฮะนี่คือฐานทีมสีส้มอันนี้หมาเป็นเจ้าของแล้วอ๋อไม่ใช่ฮะหมาเมื่อกี้อาจจะมีเจ้าของก็เป็นไปได้ฮะนี่ทีมสีส้มฮะโอ้ทีมสีเขียวตายกันไปตอนนี้13-17 13 14 15 16 17ต่างกัน4คนนะฮะทีมสีเขียวที่เห็นอย่างนี้จริงคือมันบั๊กนะฮะมันเป็นบั๊กของ Minecraft นะฮะเรืออยู่นู่นนะฮะคนขับเรืออยู่ตรงนู้นถูกต้องฮะเอาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นฮะทีมสีเขียวสร้างกำแพงตรงนี้ทีมสีเขียวข้างกำแพงตรงนี้ทีมสีส้มก็อยู่ตรงนี้คือเขามาสร้างถิ่นฐานอะไรกันตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทีมสีส้มก็เอ๊ะทีมสีเขียวอยู่ตรงนี้ทีมสีเขียวอยู่ตรงนั้นคืออ๋อไม่ได้สร้างถิ่นฐานฮะเขาต่อตัวนะฮะเอ้ามีคนตายอีกหนึ่งคนฮะทีมสีส้มนะฮะนี่หัวจะได้เป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะฮะตามที่เห็นนี่คือหัวนะฮะวิธีการทำซูเปอร์แอปเปิลทองก็คือเอาหัวนะฮะโอ้นี่ฮะเขาเริ่มเอาหัวแบ่งไว้ในทีมแล้วเอาหัวนะฮะแล้วเอาไปคราฟแทนแอปเปิลทองนะฮะคือเอาไปไว้แทนแอปเปิลตอนนี้ก็คือยึดกันและโอเคตอนนี้ทีมสีส้มนั้นไอ้ทีมสีเขียวนะฮะยึดฐานทีมสีส้มเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เกมอาจจะพีคก็เป็นไปได้ครับผมเกมโหมด3แล้วกันครับเพื่อพวกนี้มันจะได้ไม่บินทาบนะห่างกัน3คนแล้วเอาแล้วฮะเกมจะพีคหรือเปล่าหัวเพียบเลยนั่นทีมสีเขียวบอกหัวเพียบเลยนั่นแหละฮะเกมจะพีคหรือเปล่าเห็นไหมบอกแล้วบางคนเนี่ยมันแบบเริ่มเกมมาปุ๊บทีมสีเขียวอุ๊ยคนเหลือน้อยว่ะอะไรประมาณนี้รู้สึกท้อออกเกมแล้วกันนะฮะนั่นแหละฮะรู้เปล่าฮะว่าเกมเนี่ยมันพีคได้นะฮะมันคือโชคนะฮะคือบางคนเนี่ยจำนวนในทีมอาจผมไม่ได้ว่าใครนะบางครั้งเนี่ยทีมคนในทีมเนี่ยอาจจะเยอะนะฮะแต่เป็นคนที่เล่นไม่เป็นนะฮะคนที่เล่นไม่เป็นก็คืออาจจะไม่เคยเล่น USC มาก่อนเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าทำยังไงนะฮะเอาละฮะมีการต่อตัวขึ้นฮะตัวนี้คือใครฮะแอคกาตูนซึ่งเลือดเขาเหลืออยู่6นะฮะแล้วก็มีแก๊งอยู่ตรงนู้นนะฮะถ้าให้ผมคาดเดาจากนิสัยของคนที่เล่น USC นะฮะจะแบ่งเป็นอยู่2กรณีฮะคือ1ยิงธนูจากข้างบนนะฮะโดยที่เป้าหมายเขาจะมองไม่เห็นเลยว่ามีการจู่โจมมาจากตรงไหนนะฮะแล้วเขาจะวิ่งหนีไม่ทันประเด็นที่2ก็คือต่อบล็อกนะฮะมาเหนือตรงนี้นะฮะและเทลาวาทิ้งซะเพราะเนื่องจากฐานตรงนี้เป็นฐานของเขาใช่ไหมฮะคือเขาเหมือนแบบอุตส่าห์สร้างขึ้นมาแล้วปรากฏมาโดนยึดอย่างนี้เขาหมั่นไส้นะฮะก็เลยโยนลาวาทิ้งนะฮะจากที่ดูนะฮะน่าจะเกิดการวางลาวาเกิดขึ้นนะฮะหิวแป๊บนึงฮะโอเคฮะแล้วก็ต่อตัวกันต่อไปฮะวางลาวานะฮะส่วนใหญ่เรานิสัยเขาจะเป็นกันอย่างนี้นะฮะเอาละฮะธนูฮะโอเคฮะเขาไม่ได้ใช้การวางลาวาเพราะเขาอาจจะไม่มีลาวานะฮะเดี๋ยวดูก่อนเอ๊ะในทางโอเคฮะเขาเลือกใช้ธนูยิงแล้วฮะหนึ่งเปี้ยง
ปิ้งไม่โดนนะฮะ1นัดต่อไปนัดที่2โอ้โหเค้าหลบทันนะฮะอีก1นัดฮะเกิดจะโดนใครหรือเปล่าฮะธนูหมดแล้วฮะธนูหมดแล้วพี่ครับอ่ะยิงไปอีก1นัดฮะไม่โดนโอ้ยโดนไปแล้วอีก1คนฮะโดนไปแล้วอีก1คนข้างล่างพยายามจะจู่โจมขึ้นมาแต่คิดหรอกว่าธนูมันจะถึงฮะโถเอ้ยนะฮะตายไปแล้วอีก1คนสร้างหน้าเช่ายิ่งนักนะฮะแต่ตรงนี้ก็คือได้หัวนะทีมตัวเองสามารถเอาหัวเพื่อนนะฮะไปใช้งานต่อได้เลยฮะตอนนี้คือทีมเค้าถูกจู่โจมจากข้างบนนะฮะซึ่งคนที่อยู่ข้างล่างไม่มีทางที่จะจู่โจมขึ้นข้างบนได้เลยฮะเพราะเนื่องจากแรงโปรเจกต์ตายนะฮะหรือแรงธนูมันยิงไม่พอนั่นเองนะฮะโอเคทําอย่างกับคนภาคมวยไงไม่รู้ของที่มีค่าทุกชนิดนะฮะเก็บไปแล้วก็เต็มตัวย้ายกันได้เลยฮะปล่อยโดนกันไปอีกแล้ว1ศพโอ้โหยทำไงล่ะคือมันแบบเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอเคฮะเขาก็อยู่ข้างบนตรงนั้นแหละคือโดยส่วนตัวแล้วนะฮะคือเวลาเล่นเนี่ยฮะก็คือเราก็ไม่ห้ามบอกว่าใครอยู่ที่ไหนเพราะมันเขาเรียกว่าการสปอยนะฮะซึ่งมันไม่ดีนะฮะมันคือเหมือนแบบเฉลยอะเหมือนแบบเล่นเกมซ่อนแอบแล้วมีคนบอกเฮ้ยมีคนแอบอยู่ตรงกองฟาร์ม1คนบางคนแอบอยู่หน้าทะเลบางคนแอบอยู่ในห้องนอนบางคนแอบอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันจะสนุกไหมล่ะใช่ไหมฮะเอาละฮะมีการเกิดขึ้นฮะอันนี้เลย1คนน่าจะเป็นเป้านิ่งฮะข้างบนเล็งแล้วฮะเล็งแล้วไอ้เจ้าหมอนี่เล็งแล้วมันเล็งแล้วมันเล็งแล้วยาเวนธนูมันหมดนะฮะธนูมันยังไม่หมดฮะเกิดการหยิบของฮะนิกกี้2415กับไอ้เจ้าหมอนี่ทำไมต้องเรียกหมอนี่ด้วยเนี่ยแอคการ์ตูนธนูยิงไหมฮะไม่ได้ยิงฮะเอาแล้วฮะเขาจะหยิบธนูมีไหมมีลูกธนูไหมหาฟินแอนด์สติลเอาแล้วฮะ1 2 3 1 2ไม่โดนนะฮะช่างแย่จังเลยนะฮะไม่โดนนะฮะคือถ้าใครที่เล่นเป็นจริงๆเนี่ยฮะเขาก็จะมองออกแหละว่าธนูมันมาจากตรงไหนใช่ไหมฮะก็แค่ดูตำแหน่งเอาละโดนไปอีก1ช็อตฮะโดนไปอีก1ช็อตฮะขังตัวเองละขังตัวเองละทำไงดีฮะมันมาจากไหนนะฮะบางคนก็มองไม่เห็นไงว่ามาจากตรงไหนนู่นอยู่มาจากข้างบนนู่น11ต่อ6ตอนแรกเหมือนสีเขียวก็เหมือนจะนำนะฮะแต่ปรากฏก็โดนสีส้มนะฮะเอาละฮะทีมสีส้มตรงนี้มาอีก1คนนะฮะเรือมันไม่ครับมันบั๊กไม่ครับเวอร์ชั่น 1.9 ตั้งแต่ 1.9 เป็นต้นไปนี่บั๊กโคตรเลยอะเอาละเรืออยู่นิ่งก็เป็นเป้านิ่งเขาดินั่นนั่นเอาแล้วเรือวิ่งหนีคือคนไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วฮะเรือดูเรือวิ่งนะดูเรือวิ่งนะนั่นแหละ ดูเรือวิ่งแล้วกันใครขับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละดูไปนั่นแหละเรือใครเป็นของใครไม่รู้อะคิดซะว่าเล่นรถบัมแล้วกันนะฮะเพราะบางครั้งผู้เล่นเองเขาก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าสรุปมันเรือของใครวะนะฮะฮะเกิดการละวาวางละวาข้างบนตรงนี้แล้วโอเคเตะวางละวาข้างบนแล้วเอ้าโอ้มีคนอีกสีเขียวหายไป1คนสีส้มก่อรวมตัวกันแล้วฮะก็คือรวมตัวแบบมีใครมีของดีๆอะไรมาแลกกันมาแลกใครไม่มีชุดเกราะใครมีดาบเพชรไม่ดีโอเคเอาชุดเกราะไปเอาโอเคทีมสีเขียวสงสัยจะจบชีวิตละโอเคสีส้มก็เป็นอย่างเงี้ยฮะก็คือมันแบบจะนัดรวมตัวกันนะฮะแล้วก็มาอยู่อย่างเงี้ยโอเคฮะในณจุดตรงนี้ฮะทีมสีเขียวก็รวมตัวกันเช่นกันฮะแต่ไม่สามารถรวมตัวข้างล่างได้เพราะเนื่องจากว่าทีมสีส้มยึดอาณาเขตข้างล่างไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทีมสีเขียวจะต้องอยู่ข้างบนนะฮะทีมสีส้มก็อยู่อาณาเขตบริเวณด้านล่างนะฮะโดยมีหน่วยเรียกว่าหน่วยอะไรฮะหน่วยส้มโจมตีไม่มีแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างบนอยู่เลยหน่วยส้มโจมตีสงสัยจะกระโดดลงไปข้างล่างแล้วล่ะโอเคฮะทีมสีส้มไม่มีหน่วยส้มโจมตีแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยทีมสีส้มเห็นไหมฮะเขายังรวมตัวกันอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะโอเคฮะตอนนี้ทีมสีเขียวนะทุกคนนะฮะอยู่ข้างบนหมดแล้วนะฮะเหลืออยู่ข้างล่างตรงนี้1คนนะฮะซึ่งผมไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครฮะเพราะมันมีแต่เรือผมไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครยกเว้นต้องหาดูว่ามีใครอยู่กลางทะเลบ้างนั่นแหละฮะส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนกันนะฮะซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะเขาต้องมาหลบภัยอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเรือลำนี้นั่นมีการวางบล็อกมีการต่อบล็อกขึ้นไปแล้วฮะนั่นแหละเฮ้ยโอ้โหมันยังบล็อกได้อีกเหรอเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวผมบินไปที่อื่นเลยเดี๋ยวผมกลับมาตอนนี้ทีมสีเขียวก็อยู่ข้างบนใช่ไหมฮะก็ได้เปรียบอย่างหนึ่งเสียเปรียบอย่างหนึ่งฮะได้เปรียบก็คือว่าทีมสีออเรนจ์เนี่ยฮะถ้าจะมาจู่โจมเนี่ยฮะก็คือจะไม่สามารถทำได้เลยนะฮะคือก็ต้องต่อตัวขึ้นมาอย่างเดียวคือทีมสีเขียวคือจู่โจมอย่างเดียวได้เลยอะฮะนั่นแหละฮะแต่ก็คือต้องมีธนูนั่นเองฮะถ้าไม่ใช่ธนูก็วางละวาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะส่วนทีสีส้มก็อยู่ข้างล่างกันนะฮะแล้วตอนนี้คือตรงทางขึ้นก็มันถือว่าอยู่นอกเวิลด์บอร์เดอร์ไปซะแล้วนะฮะ
ข้อเสียข้อดีการที่อยู่ข้างบนก็คือข้างบนสามารถจุดโจมได้นะฮะข้อเสียก็คือว่าเขาจะต้องต่อบล็อกหนีโวลบาร์เดอร์แบบเนี้ยเห็นป่ะโวลบาร์เดอร์มันก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆอันนี้ค่อนข้างเร็วนะฮะโวลบาร์เดอร์เต็มสปีดแล้วนะฮะค่อนข้างเร็วนะถ้าความเร็วขนาดเนี้ยใช่มันอาจจะดูช้าๆแต่ความเร็วแบบเนี้ยฮะถ้าเราขุดถ้าเราอยู่ในถ้ำเนี้ยฮะแล้วเราขุดเพื่อนขุดบล็อกเพื่อหนีโวลบาร์เดอร์เนี้ยฮะหนีไม่พ้นนะฮะนี่ฮะโวลบาร์เดอร์ก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆแล้วทีมสีเขียวเกาะกลุ่มกันแล้วฮะทีมสีส้มก็อยู่กันข้างล่างฮะนั่นแหละฮะมองทำหน้าเราห้อยกันว่าแบบจะไปจัดการทีมสีเขียวยังไงดีนะแต่ละคนทำตาเราห้อยแบบโอ้บางคนก็จะพยายามต่อบล็อกขึ้นมาแต่การที่ต่อบล็อกนั้นก็อันตรายด้วยเช่นกันฮะถ้าสมมติต่อบล็อกก็ต่อใช่ไหมฮะไปเกิดตกขึ้นมาตกโอเคแล้วสมมติมีการต่อบล็อกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมต่อขึ้นไปปุ๊บแล้วสีเขียวยิงสีส้มล่วงนะฮะก็ตกมากระแทกพื้นแอ๊กตายเลยนะฮะตอนนี้ซีมสีส้มก็ซีมสีส้มก็ต่อบล็อกกันแบบเหมือนรอเวอร์บอร์เดอร์ขยายยังไงอย่างนั้นนะฮะหนึ่งสองสามเวอร์บอร์เดอร์ขยายแล้วเวอร์บอร์เดอร์ขยายปุ๊บนะฮะแล้วมันก็จะเปลี่ยนจุดศูนย์กลางแล้วมันก็จะเริ่มหุบอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางของเวอร์บอร์เดอร์ถ้าจากการประมาณใช้สายตาเก่าเลยฮะเวอร์บอร์เดอร์จุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ฮะเวอร์บอร์เดอร์จุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณเห็ดสีน้ำตาลตรงข้างหน้าข้างล่างนี้นะฮะทีมสีส้มเขาก็ไม่ต้องทำอะไรมากเพราะเขามีพื้นดินอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็แค่เดินมาอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนทีมสีเขียวนะฮะส่วนทีมสีเขียวนะฮะเขาก็อยู่ข้างบนอย่างนั้นแหละนะฮะก็ค่อยๆว่ากันไปนะฮะตอนนี้ทีมสีเขียวฮะโอเคเขาต่อบล็อกมารวมกันแล้วนะฮะตอนนี้เวอร์บอร์เดอร์ก็กำลังจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งแล้วทีมสีส้มก็ไม่รู้จะทำอะไรตกแอ๊กแอ๊กกันไปเรื่อยๆเห็นป่ะฮะทีมสีส้มก็จะต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันเล่นๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะเริ่มมีคนตายเพราะดันกันเองฮะแล้วก็ตกมาตายเชื่อผมเห็นบ่อยแล้วนะฮะต่อกันนะฮะต่อกันไปต่อกันมาดันกันเองตกตายเอ๊ะนะฮะชโยเอาละฮะสีส้มตายไปแล้ว1คนเห็นไหมโดนเวอร์บอร์เดอร์บีบตายไปแล้ว1คนเนี่ยฮะแล้วจำนวนมันก็จะลดลงเรื่อยๆ616 32โดนไปอีก1คนฮะโดนเวอร์บอร์เดอร์บีบตายไปแล้ว2คนเห็นเปล่าเห็นไหมโดนเวอร์บอร์เดอร์บอกแล้วโดนเวอร์บอร์เดอร์ก็จะค่อยๆหายกันไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเกมตอนช่วงสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้แหละฮะแล้วก็ต้องหายตายไปอีก1คนนะฮะเสียทีมสีออเรนจ์เสียชีวิตไปแล้ว3คนนะฮะเอาละมาอัปเดตข่าวให้ฟังนะฮะตอนนี้สภาพฝนตกหนักนะฮะมีคนหลุดนะฮะมีคนหลุดไปพอเข้ามาใหม่ปุ๊บนะฮะไปเกิดนอกเวิลด์บอร์เดอร์นะฮะแล้วตอนนี้ก็มีคนนึงตกมาตายเช่นกันนะฮะตอนนี้ก็คือ6-11นะฮะสำหรับทีมไลม์และออเรนจ์นะฮะติดตามชมกันต่อไปทีมสีเขียวเริ่มมีการปรับกลยุทธ์ฮะว่าเพื่อให้อยู่ได้นานขึ้นใช้เป็นสแลบแทนฮะแต่ข้อเสียของสแลบนั้นก็อันตรายมากด้วยเช่นกันฮะเพราะสแลบนั้นมันจะบักบ่อยมากเพราะถ้าสมมติเราเดินไปต่อบล็อกไปเนี่ยฮะมีโอกาสที่สแลบมันจะบุ๊บลงอย่างนี้นะฮะแล้วเราจะตกลงไปได้นะฮะแต่มันต่อยากมากสแลบฮะแต่มันไปได้ไกลฮะตอนนี้ก็มีคนตายเพิ่มอีก2คนนะฮะโดนเวอร์บอร์เดอร์นะฮะแล้วนี่ก็ติดบล็อกตายนะฮะทำไมถึงตายฮะผมบอกให้สั้นๆฮะดูทีมสีส้มดิฮะเขาเล่นอะไรกันของเขาเห็นไหมฮะซนกันเหลือเกินวางบล็อกกันไปวางบล็อกกันมาวางน้ำวางนู่นวางนี่นะฮะอ้าวเอาแล้วมีฮีโร่หรือเปล่าหรือออกไม่การยิงธนูอ้าวแล้วเดินคนที่มีไปดูฉากเด็ดกันโอ้โหทีมสีเขียวมาแล้วอู้เอาแล้วหนึ่งสองอู้หูตายแล้วทีมสีเขียวโอ้ my god โอเคเขาจะมีใครตายอีกไหมจะมีใครตายอีกหรือเปล่าเขาไม่มีลูกธนูแล้วนะโลนหาที่ตายช้าๆเลยเจ้าหมอนี่นะแต่ยังโอ้ไปหนึ่งศพแล้วแล้วก็สละสิทธิ์นะเขาจะเหลืออยู่9นั้นเล่นเหลืออยู่12เล่นเหลืออยู่9 9 ต่อ 7 9 ต่อ 7 2รุมต่อ1ไม่ไหวแล้วขอถอยทับกลับก่อนโอ้โหตายไปแล้วโนฮีโร่ตบมือดูดิมาดูกันดีกว่าเขาฆ่าไปได้กี่คนเอาแล้วฮะเขียวปะทะกันแล้วฮะโอเคโอ้ไม่มีการปะทะกันอีกแล้วอุ้ยอันนี้ก็อันนี้เลือด27เพราะอะไรเขาเนื่องจากเขามีลูกแอปเปิลทองฮะโอเคต่อบล็อกหนีฮะต่อบล็อกหนีโอเคหนีขึ้นไปบนต้นไม้นะฮะตอนนี้เคสีเขียวตายอีก1คนนะตอนนี้อยู่4-4นะฮะเท่ากันแล้วนะฮะโอ้เมื่อกี้ใครเปิดใครเป็นคนเริ่มตะลุมบอลนะฮะโอ้รู้สึกแย่จังเลยนะฮะเอาละฮะเริ่มมีการคราบหัวซุปเปอร์แอปเปิลทองกันอีกแล้วฮะตอนนี้ทีมสีเขียวที่เหลืออยู่ไหนกันฮะอยู่ข้างบนกันหรือเปล่าโอเคฮะมีการเชนโวลบอร์เดอร์เกิดขึ้นกันแล้วนะตอนนี้ต่อบล็อกถอยทับหนีกลับขึ้นไปข้างบนกันก่อนนะฮะตอนนี้จำนวนก็คือ2-2นะฮะเอ้ย4-4นะฮะโอ้นะมีใครลงมาบ้างมี2คนนะฮะตบมือแปะแปะแปะตบมือตบมือแปะ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 ตายอีก1คนฮะโอเคทีมสีส้มถูกช็อตไป1คนด้วยคุณปอนตอนนี้ทีมสีส้มหรืออยู่แค่เพียง3คนเท่านั้น3-4เกมจะพลิกหรือไม่
นะฮะมาดูกันเอาไปอีกหนึ่งศพแล้วโอ้โหคุณปอนเนี่ยเขาอยู่ไหนเขาเป็นสไนเปอร์จากข้างบนหรือยังไงนะผมขอดูเขาหน่อยโอ้เขาอยู่ข้างบนตรงนี้ฮะไม่สูงมากจนเกินไปฮะโอ้ดูสีหน้าเขาดีกว่าโอเคเลือกเขาอยู่9ฮะเลื่อนเลยอยู่9นะฮะเวอร์บอร์เดอร์ก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆๆๆโอเคเขาก็ต่อบล็อกหนีนะฮะในตัวเขามีธนูอยู่นะฮะทีมสีส้มนั้นก็อยู่ข้างล่างนะฮะหลบอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้นะฮะโอเคฮะข้างล่างตรงนี้เนื่องจากว่าเขาถูกฆ่าด้วยเพื่อนเพราะฉะนั้นจะมีหัวเป็นพิเศษนะเขาก็จะเก็บหัวเอาไปครับซุปเปอร์แอปเปิลทองนะฮะตอนนี้ก็โอเคเขาได้หัวแล้วฮะเขาจะไปทำซุปเปอร์แอปเปิลทองคือในขณะเดียวกันทีมสีส้มนั้นมีผู้รอดชีวิตน้อยแต่ทีมสีส้มก็แข่งขึ้นเช่นกันฮะเขามีซูเปอร์แอปเปิลทองซึ่งซูเปอร์แอปเปิลทองนั้นเหมือนแบบเป็น1ลูกแอปเปิลนั้นนะฮะคือเหมือน1ชีวิตเลยฮะพอกินปุ๊บจากเลือดเหลืออยู่กระติ๊ดเดียวเหลืออยู่ 0.1 หัวใจมันจะเต็มปั๊บเดียวเต็มเลยนะฮะตอนนี้ทีมสีส้มเริ่มมีการเคลื่อนไหวฮะทีมสีเขียวที่อยู่ตรงนี้1คนเขาจะทำไงต่อไปฮะเขามีถังลาวาใช่ไหมฮะเอาแล้วฮะเขาจะทำไงต่อไปฮะลุ้นโอเคเขาตอบบอกแล้ววอร์เบอร์เดอร์ขยายพอดีเอาแล้วฮะเขาจะทำอะไรฮะวางลาวาหรือยังไงถ้าวางลาวาถ้าทีมโอเคฮะทีมสีส้มทีมสีเขียวโอเคฮะเขาตอบบอกขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อไปไหนของเขาเนาะเพื่อไปหาเพื่อนของเขาไหนตรวจสอบดูคนอื่นซิว่าเขาอยู่ไหนกันโอเคทีมคนอื่นเขาอยู่ข้างบนกันนะฮะโอเคเอาผมบอกเลยละกันว่าการที่เราวิ่งลงไปสู้กับคนข้างล่างนั้นนะฮะกับอยู่ข้างบนนะคนที่วิ่งลงไปสู้ข้างล่างจะได้เงินเยอะกว่ายิ่งฆ่าได้ฮะจะได้เงินบวก50ต่อหัวเลยนะฮะโอเคครับฝนหยุดตกแล้วนะฮะแต่การต่อสู้นั้นยังไม่หยุดนะฮะทีมสีส้มนะก็ต่อขึ้นมาเรื่อยๆทีมสีส้มก็ต่อขึ้นมาทีมสีเขียวก็ต่อหนีนะฮะมีการวางลาวาวางแปะเป็นระยะนะฮะโอเคฮะมีการลาวาเกิดขึ้นแล้วฮะโอเคทำไงฮะทีมสีส้มวางกลยุทธ์ว่าข้างบนมีการวางลาวาต่อบล็อกนี้ต่อบล็อกนี้ต่อบล็อกนี้นั่นแหละฮะมันจะเป็นยังไงฮะโอเคฮะตอนนี้ทีมสีส้มแทนที่จะใช้บล็อกอื่นต่อไม่ใช่ใช้ไอรอนบล็อกต่อสงสัยเหล็กจะมีเยอะจริงๆฮะเหล็กมีเยอะมากได้มาเป็นไอรอนบล็อกเลยฮะสงสัยบล็อกอื่นจะไม่มีกันนะฮะทีมสีอะไรเอ่ยเริ่มต่อบล็อกขึ้นไปแล้วทีมสีส้มนะฮะทีมสีส้มฮะเริ่มต่อบล็อกขึ้นไปแล้วฮะใช้เสาเดียวกันกับที่เริ่มมีการวางลาวาเกิดขึ้นแล้วมีการวางลาวาเกิดขึ้นแล้วสีส้มทำยังไงดีทีมสีส้มแลกตัวออกไปโอเคทีมนี้อันนี้ลงมาผิดพลาดฮะวางน้ำไม่ทันฮะเลื่อนเหลืออยู่9นะฮะทีมสีเขียวมีการวางลาวานะฮะมันแบบโอ้เหนื่อยเอาไงฮะวางแผนขยับออกมาฮะใช้เสาเดียวกันกับที่สีส้มสงสัยจะไม่ใช่แผนดีฮะเริ่มต่อมาอีกจุดนึงฮะแล้วมันก็จะมันจะจบกันยังไงเนาะเฮ้ยๆๆอ๋อไม่ใช่นี่สเปกเตอร์ตอนนี้สีส้มสีเขียวอ๋ออยู่ข้างบนกันนะหรืออยู่ข้างบนกันอีกเยอะอันนี้เป็นนักบูนะฮะขอดูชื่อหน่อยคุณพรซาเทพนะครับเฮ้ยเอาแล้วเดี๋ยวโอเคไม่สีส้มโอ้สีส้มกำลังโอ้โหปรับตัวทันแน่นึกว่าจะตายซะแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะตอนนี้ทีมสีส้มนะฮะเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทีมสีเขียวยังไงก็อยู่สูงกว่าทีมสีส้มก็อยู่ข้างล่างทีมสีเขียวก็อยู่ข้างบนและสีเขียวก็อยู่ข้างบนนู่นด้วยเช่นกันสแลปบักมันบักได้นะฮะระวังนะฮะเอาทีมสีส้มโอเคอยู่ข้างล่างเอายังไงล่ะฮะถังลาวาทีมสีส้มก็มีแต่ว่าไม่รู้วางลาวาแล้วมันจะไปลาวามันไหลจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยฮะมันไม่ได้วางจากตรงนี้มันไหลลื้อไปข้างบนนะฮะเราอยู่ในโลกไม่ได้อยู่นอกโลกโอเคไหมทีมสีเขียวตอนนี้บล็อกเกือบหมดแล้วฮะทำไงดีฮะเขาใช้เป็นลาพิสลาซูลี่แทนซะแล้วนะฮะเนื่องจากบล็อกก็มีนี่หว่าเชนเซนเตอร์อีกแล้วนะครับเปลี่ยนจุดศูนย์กลางไปเรื่อยๆนะฮะจนบล็อกหมดกันไปข้างหนึ่งตอนนี้ทีมสีส้มเริ่มเดินทางสายกลางโดยใช้น้ำนะฮะสีส้มเดินทางติดพื้นดินฮะทีมสีเขียวเดินทางแบบสูงส่งเหลือเกินและจากข้อที่ผ่านกันไปประมาณ1ปีเศษๆนะฮะทีมสีเขียวนะฮะทางข้างบนข้างล่างนะฮะก็ต่อบล็อกกันจนมาถึงกลางมหาสมุทรก็คือตรงนี้นั่นเองฮะนี่ต่อกันมายาวนานมากยังไม่มีใครยอมใครสีส้มตอนนี้เหลืออยู่2คนเท่านั้นนะฮะเหมือนเดิมทีมสีเขียวก็อยู่เหมือนเดิมฮะตอนนี้ทีมสีส้มก็ขับเรือสบายใจนะฮะทีมสีส้มมีแอปเปิลทองค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะสีเขียวลงไปแล้วฮะ1คนตรงไปแล้วลงไปแล้วตุ๋มลงสีเขียวลงไปแล้ว1คนสีเขียวลงไปแล้ว1คนลงไปแล้วอีก1คนลงไปแล้ว3คนสีเขียวลงไปแล้ว3คนทำยังไงดีเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นบล็อกหมดทีมสีเขียวบล็อกหมดแล้วตอนนี้เอาไงดีสีส้มอยู่ไหนสีส้มอยู่ข้างล่างสีส้มอยู่ตรงน้ำนั้นทำไงดีฮะเอาแล้วฮะเอาแล้วแอปเปิลทองมาแล้วสีส้มเรือมาแล้วไอ้นี่ก็ขึ้นเรือฟึ๊บขึ้นเรือขึ้นไม่ขึ้นเอาแล้วเกิดการปะทะเกิดขึ้นแล้วฟ้าบจะไปสู้กันได้ยังไงเราเนี่ยมีอโปสี
แอปเปิลทองยังไงก็สู้ไม่ไหวหรอกจริงๆฮะไม่ไหวเหอะอย่างเงี้ยจบไปแล้วจบเฮ้ยและแล้วบล็อกก็หมดลงจบข่าวทีมสีส้มเป็นผู้ชนะฮะในรอบนี้ฮะจบโอเคใช้เวลาเล่นทั้งหมดโอ้โหมากกว่า2เริ่มเล่นตั้งแต่1ทุ่มครึ่งตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วครับ เป็นการเล่นที่ยาวนานมากโอเคฮะจบไปแล้วสำหรับอีกวันหนึ่งสำหรับ USC ฮะเขียวอยู่นี่ฮะตอนนี้เขากินแอปเปิลทองอยู่ยิงโอ้โหบุกจากข้างหลังบุกจากข้างหลังยิงไปเลยเข้าไปเลยตายไปแล้วอีก1คนตายไปได้1คนสู้เลยยิงเลยเอาเลือดอยู่ตรงนี้หายไปแล้วอีก1คน